ายสมศักดิ์เทพสุทินที่ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะกำชับให้ส.ส.รักกันแล้วก็ไม่มีกลุ่มก้อนในพรรคและจะไม่มีการปรับโครงสร้างภายในพรรคด้วยค่ะหลังจากที่มีการเสร็จสิ้นการประชุมพรรคพลังประชารัฐนะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็เปิดเผยถึงบรรยากาศในที่ประชุมนะคะโดยบอกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยย้ำให้ส.ส.แล้วก็คนในพรรคเนี่ยรักกันโดยไม่มีกลุ่มก้อนในพรรคและจะไม่มีการปรับโครงสร้างพรรคด้วยยืนยันไม่มีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคซึ่งปัจจุบันก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งจะเป็นเลขาธิการพรรคจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปส่วนการตั้งพลเอกวิทย์เทพหัสดินนฤยาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคนั้นนายสมศักดิ์บอกว่าแล้วแต่ยุทธศาสตร์นะคะจะกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคโดยยอมรับว่ารับทราบเรื่องตอนที่มีการประกาศหัวหน้าพรรคออกมาเมื่อวันที่14กันยายนซึ่งตนก็ได้แสดงความยินดีกับพลเอกวิทย์กับตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์แล้วซึ่งเดิมพลเอกประวิตรได้มอบหมายให้ตนนั่งประธานยุทธศาสตร์ดังกล่าวแต่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้คนที่เหมาะสมและมีเวลามาทำงานโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ผิดหวังอะไรแต่ดีใจที่มีคนมาช่วยงานและแม้อาจจะไม่ใช่บุคคลที่ทำงานการเมืองแต่ด้วยประสบการณ์อื่นๆก็มาช่วยกันได้เพราะว่าคนการเมืองในพรรคเนี่ยมีเยอะแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณเรื่องของการปรับครม.ค่ะ